เมื่อปีที่ผ่านมาทาง True Visions ได้ทำการเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปให้เข้ามาโชว์ความสามารถทางด้านการแสดงเพื่อเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรีเมคซีรีส์ยอดนิยม Autumn in My Heart หรือในชื่อไทยว่ารักนี้ชั่วนิจนิรันดร์โดยมีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้ามาทำการออดิชั่นกันอย่างมากมายในการออดิชั่นที่ผ่านไปนั้นมีกลุ่มคนหนุ่มสาวจำนวนหนึ่งที่ทางทีมงานเล็งเห็นว่าพวกเขามีศักยภาพบางอย่างซ่อนอยู่พอดีกับที่ทาง True Visions ของเรามีโปรเจกต์ซีรีส์ที่จะทำการรีเมคเรื่องต่อไปนั่นคือ Full House หรือวุ่นนักรักเต็มบ้านจึงเป็นที่มาของการออดิชั่นพิเศษในครั้งนี้พวกเขาทั้ง8คนจะได้รับสิทธิพิเศษในการทำการแคสติ้งวุ่นนักรักเต็มบ้านโดยตรงกับทางผู้กำกับไปดูความสามารถและลีลาการแสดงของพวกเขาทั้ง8คนหน่อยครับพิภพมัจจุราชใครถึงขาดหลุดชีวีฉันสบายดีค่ะแม่ก็ดูแลฉันอย่างดีส่วนพี่ชายเขาก็ยังทำตัวเป็นนักเลงพี่ผมมีเรื่องจะให้พี่ช่วยหน่อยครับนี่พวกแกอีตุ๊กอะอีตุ๊กที่จะขึ้นโชว์เมื่อกี้เนี่ยนะมันบอกว่ามันท้องเสียขี้แตกมาไม่ได้ทำไงดีขอบคุณมากเลยนะที่ทำให้ความรักของเรามันเป็นความรักที่ดีอะไรนะไอ้จ่าครับจ่าไปพนันฝังไอ้จุนโฟไว้อย่างนั้นเหรอขัดเกียร์มันมากคอยดูนะข้าได้ข่าวว่าอุนโซน้องสาวของมันโตเป็นสาวแล้วพี่โจรู้ไหมว่าเราต้องพยายามทำใจมากแค่ไหนที่จะเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงอ่ะกับการที่วันหนึ่งต้องเสียพี่ชายที่สนิทคนหนึ่งไปWhere you come from? ญี่ปุ่นด้วยโอ้ชิบหายแล้ว What is your name? โอ้ยโทโมมิชื่อนี้ติดหูช่วยผมด้วยพี่เจี๊ยบช่วยผมด้วยเพื่อเปลี่ยนแปลงครับในเมื่อพวกเขาเป็นคนที่ถูกเลือกก็ต้องเตรียมพร้อมกันหน่อยทางทีมงานได้ส่งพวกเขาทั้ง8คนไปเรียนการแสดงกับครูบิวคนเก่งของเราเพื่อให้พวกเขามีความพร้อมก่อนที่จะไปพบและทำการแคสติ้งกับผู้กำกับเท่านั้นยังไม่พอคุณอนันดาเอเวอริงแฮมในฐานะโปรดิวเซอร์ของโปรเจกต์นี้ไปเยี่ยมพวกเขาทั้ง8คนถึงที่เรียนการแสดงทีเดียวเขาคุยอะไรกันมั่งเราไปดูกันคือเดี๋ยวคงทำเป็นขั้นตอนที่เรียนเลือกบท
ลังจากเรียนการแสดงกันไปแล้วเราไปทำความรู้จักกับพวกเขาทั้ง8คนแบบจัดเต็มกันหน่อยดีกว่าครับค่ะชื่อเอมค่ะณัฐธิดากิ่งเงินตอนนี้อายุ22ปีค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะครุศาสตร์ค่ะสาขาวิชาดนตรีศึกษาเล่นเปียโนค่ะก็เล่นมาตั้งแต่อนุบาล2ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนถูกคุณแม่กับไปเรียนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอหลังๆมามันก็ชอบอ่ะก็เลยก็น่าสนใจสนุกชื่อออมสินครับชื่อจริงชื่อธีรวุฒิทิพสุนาปัจจุบันอายุ25ครับก่อนที่ออดิชั่นนะฮะผมได้เป็นเอ็กต้าได้เงิน200อะไรอย่างเงี้ยคือผมอยากเข้าวงการช่วงก่อนที่ผมจะไปภูเก็ตนะครับก็ไปคัดมวยปรากฏว่าเขาเลือกผมเป็น1ใน4คนที่ได้เข้ามาอยู่ในค่ายได้เซ็นสัญญาตัวผมเองเนี่ยมีพรสวรรค์ระดับหนึ่งแต่ความอดทนในเรื่องของที่จะมาทนเจ็บอะไรอย่างเงี้ยมันมีไม่มากพอผมก็เลยยอมบายแล้วก็เดินทางไปภูเก็ตครับครับสวัสดีครับผมเดี่ยวครับเสกสรรสุริจันทร์นะฮะตอนนี้อายุ27ปีครับพี่จริงๆอาชีพเราคือนักแสดงรับจ้างครับใช่ครับแต่อีกส่วนหนึ่งก็เราก็หาอาชีพเสริมด้วยครับผมก็ตอนนี้ก็มาอยู่กับรุ่นพี่นะครับช่วยเขาทำร้านกาแฟนะฮะร้านกาแฟชื่อสยามซิกเนเจอร์ครับแล้วก็ทำร้านมะม่าสมุนไพรครับก็มาช่วยพี่ๆเขาทำฮะก็ได้ค่าจ้างตามที่เราทำงานครับมันก็ไม่ได้มากอะไรครับผมส่วนมากก็จะใช้รถเป็นหลักอย่างขับไปไกลๆเนี่ยไปอย่าง100-101อะไรเงี้ยก็ไม่เกิน1,000-1,300อยู่ประมาณนี้พี่คือค่าน้ำมันอ่ะมันไม่เปลืองเลยพี่เพราะว่าไอ้คันนี้มันเป็นไฮบริดทำงานด้วยระบบไฟฟ้าจะไม่กินน้ำมันเลยพี่น้ำมันจะประหยัดมากสวัสดีค่ะชื่อมะปางค่ะธนาพรพิลบันค่ะตอนนี้19ปีค่ะเรียนที่มกรุงเทพค่ะคณะนิเทศศาสตร์สาขาศิลปะการแสดงค่ะตอนนี้หนูมาซ้อมละครค่ะก็เป็นภาควิชาที่เราเรียนอยู่ช่วงนี้ก็5โมงปุ๊บเข้าโปรดักชันทำงานละมันจะเป็นอย่างนี้ทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์อะค่ะชื่อจริงชื่อวรัตตาวัชราธรนะคะชื่อเล่นชื่อต่อค่ะตอนนี้อายุ27ปีก็ตอนนี้ก็คือเรียนปริญญาโทอยู่ค่ะที่คณะการจัดการบริหารของมหิดลค่ะเป็นภาคอินเตอร์ตอนนี้เป็นพรีคอร์สก่อนก็เรียนวันจันทร์แล้วก็เหมือนจะเข้าไปกี่วันก็ได้ส่วนใหญ่ก็อยู่บ้านเบื่อๆก็จะออกไปข้างนอกไปหาอะไรกินหรือไม่ก็ออกไปช้อปปิ้งกับเพื่อนดูหนังอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็กลับบ้านมาก็เล่นกระต่ายของเราอะไรเงี้ยตอนนี้ก็กลับมาแบบคิดโปรเจกต์เสื้อผ้ากระต่ายอยากทำเสื้อผ้ากระต่ายเพราะอยู่กับกระต่ายไงก็เลยอินกับกระต่ายสวัสดีค่ะชื่อทารินทร์เจนวานิทาชื่อเล่นชื่อออยค่ะปีนี้อายุ26ค่ะจบจาก A-Bag ค่ะแล้วก็เรียนด้านนิวมีเดียพวกทำหนังอะไรเงี้ยค่ะอาชีพหลักก็คือเป็นฟรีแลนซ์เป็นผู้ช่วยผู้กำกับก็สนใจอยากเป็นผู้กำกับค่ะจริงๆคืออยากเป็นผู้กำกับก็เลยเข้ามาเรียนในนิวมีเดียสวัสดีครับผมชื่อตอนตาธินกรภูวศักดิ์วงศ์ครับปัจจุบันอายุ24จะ25ครับตอนนี้ผมเป็น VJ อยู่ช่อง YouTube Play TV ครับเป็น VJ อยู่ช่องเพลงครับผมเป็นคนชอบฟังเพลงครับท็อปทศพลหมายสุขครับชื่อเล่นชื่อท็อปครับอายุเท่าไหร่ครับ24ครับตั้งแต่เรียนจบมา2ปีก็ทำดีเจพิธีกรแล้วก็โฆษณาครับที่โอเคฮุกสนุกโดนครับแล้วก็เป็น VJ อยู่ที่ช่อง Pop Channel ครับแล้วก็ทำพิธีกรช่อง True กับ City H ด้วยแรกจนถึงก่อนมารายการออดิชั่นของเราเนี่ยเราทำอะไรบ้างครับช่วงปี2ปีที่ผ่านมามันต้องย้อนไปเมื่อสักประมาณ7ปีที่แล้วเลยนะครับคือผมเคยเล่นหนังเรื่องมาร์กเตรีเทิร์นครับไปที่พื้นบ้านจะไปบนโลกครับก็ตอนนั้นก็หนังก็โดนแบนไปพักนึงเกือบจะไม่ได้ฉายฮะแล้วก็เขาก็ทำจนให้มันได้ฉายอีกครั้งนึงครับก็มาเปลี่ยนเป็นชื่อทีมว่า RV
ก็ชีวิตก็เริ่มเปลี่ยนมาจากตรงนั้นเลยครับก็มาเล่นหนังเรื่อยๆครับเล่นเรื่อง5แถวเรื่องจ่าเอแล้วก็มีโอกาสได้เล่นละครปะปายบ้าง MV ปะปายบ้างอะไรอย่างเงี้ยฮะตั้งแต่เรียนจบถึงตอนนี้ก็มีที่เข้า Acting Queen ไปค่ะ Acting Queen ก็ปาไปแบบเกือบครึ่งหุ้ย 4-5 เดือนได้มั้งคะที่ต้องเข้าไปอยู่ในบ้านที่เขาจัดให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เข้าไปประกวดพอหลังจากนั้นก็ออกมาก็ทำมีช่วยเบื้องหลังด้วยฟรีแลนซ์เรื่อยๆแล้วก็ทำ MV ประมาณ 2-3 ตัวค่ะเมื่อประมาณปีที่แล้วเกือบ2ปีแล้วค่ะมี Acting Queen ที่ไปประกวดอะค่ะอันนั้นก็เป็นการประกวดที่แบบหานักแสดงใช่ค่ะแล้วก็มีเล่น MV บ้างนิดหน่อยตอนช่วงม .3 ขึ้นม .4 ครับไปเรียนพิเศษไปเจอพี่คนนึงเป็นโมเดลลิ่งเขาเดินเข้ามาหาแม่ไม่ได้เดินเข้ามาหาผมถามว่าสนใจแบบว่าให้น้องเนี่ยช่วยแบบเขาใช้คำว่าแบ่งเบาภาระให้ลองไปแคสโฆษณาดูตอนนั้นก็เลยให้เบอร์แม่ไปแล้วก็นั่นคือจุดเริ่มต้นในการไปแคสงานโฆษณาตอนช่วงม .3 ส่วนเรื่องการแสดงเนี่ยที่ได้ใช้จริงๆคือแค่โฆษณาแต่อย่างละครกับหนังเนี่ยภาพยนตร์ผมได้มีโอกาสเล่นครั้งหนึ่ง The Kid ตอนภาคแรกเลยตอนนั้นแล้วก็ละครก็มีโอกาสได้เล่นหนังของบอร์ดแคสตอนช่วงม .5 ม .6 ช่วงนั้นก็คือเรื่องสปอร์ตเรนเจอร์จริงๆไปแคสน้องใหม่แต่ว่าพี่เขาเรียกลงไปสปอร์ตเรนเจอร์ตอนนั้นที่มันมีภาคแรกครับแล้วก็มีภาค2ออกมาเคยเล่นละครเรื่องสถานีบาชัมช่อง3แล้วก็ซีรีส์เรื่องเพิงของไทย PBS คือจริงๆแล้วอ่ะตอได้เข้าวงการมาตั้งแต่แบบเด็กมากประมาณเด็กหรือเปล่าประมาณ14-15คือตอนนั้นก็คือเหมือนปกติถ่ายแบบเล่นโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนได้เล่นเคยได้เล่นละครของช่อง3เหมือนกัน Love Strawberry ไม่รู้ทันกันเปล่าเหมือนเราทำแล้วเราชอบแต่ว่าพอช่วงนั้นมันเหมือนม .6 พอดีเอ็นเราก็เลยรู้สึกว่าแบบไปโฟกัสด้านเรียนดีกว่าก็เลยคือเหมือนหายไปเลยหายไปประมาณแบบเกือบ10ปีได้มั้งก็คือเนี่ยค่ะก็คือกลับมาตอนมาอายุ25เนี่ยแหละก็คือเริ่มกลับมาทำหลังจากผมกลับมาจากภูเก็ตปีก่อนนั้นช่วงที่น้ำท่วมผมไปอยู่ภูเก็ตมาเป็นปีๆพอกลับมาผมมาเจอโมเดลลิ่งคนหนึ่งเขาก็ชวนไปเอ็กต้าไปทำการแสดงก็เรื่องแรกก็เรื่องเขาเรียกผมว่าความรักครับก็ไปเล่นเป็นนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบเอ้ยสนุกดีนะได้เจอดาราด้วยได้ทำในสิ่งที่เราชอบถ้าเราสร้างจุดเด่นหน่อยผู้กำกับก็เห็นก็จับเราไปเล่นเด่นขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ท้าทายดีครับถึงมันจะไม่มั่นคงแต่ว่าผมรักการแสดงครับผมรู้สึกว่าประทับใจกับฝีมือการแสดงเขาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับนั่นก็คือพี่อนันดาครับแล้วยิ่งเป็นโปรเจกต์ของเขาเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากและผมเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์ของเขานะครับพวกเขาเป็นคนหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นบทบาทไหนก็แล้วแต่เขาสามารถถ่ายทอดอารมณ์ของตัวแสดงนั้นๆออกมาทำให้เรารู้สึกเชื่อว่านี่คือตัวแสดงที่เขาแสดงนะครับพี่เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมชื่นชอบมากแล้วก็มีความฝันว่าอยากจะลองไปแบบแคสติ้งบทนั้นบทนี้ดูบ้างครับพี่เรื่องของการแสดงนะครับก็มีบ้างพวก MV อะไรอย่างเงี้ยครับครับผมแต่ก็มีหนังพวกหนังสั้นครับหนังใหญ่ละครไม่มีครับแต่ก็มีเหมือนกันครับเป็นตัวประกอบครับชื่อว่าหนังตะเคียนครับตอนนั้นย้อนกลับไปหลายปีแล้วเหมือนกันครับขอให้ผมไปเล่นไปสับเปลเลยครับเราลูกข่าวออดิชั่นจากไหนมีพี่ส่งลิงก์ทาง Facebook มาให้ดูค่ะก็เลยบอกว่าลองไปสมัครดูอะไรอย่างนี้ค่ะเห็นจากทีวีคือเคยพูดไปแล้วว่าไอการแสดงอย่างเงี้ยมันก็เป็นอีกหนึ่งความฝันใช่ไหมคะคนเราไม่จำเป็นว่าต้องมีแค่ความฝันเดียวนี่ความฝันของหนูอะเล่นดนตรีเป็นนักดนตรีอีกมุมนึงที่มันมีมาตั้งแต่เด็กแล้วอะก็อยากจะเป็นนักแสดงแล้วที่ผ่านมามันก็ไม่ค่อยมีโอกาสที่จะเปิดให้แบบบุคคลทั่วไปที่จะเข้ามาออดิชั่นกันได้แบบเยอะอะค่ะพอทูมีโครงการนี้ขึ้นมาก็เลย มันอยู่แถวบ้านด้วยไปง่ายก็เลยไปแล้วก็พี่ติ๊กอะค่ะรักนี้โชนิรันด์ชอบพี่ติ๊กก็เลยไปดีกว่าไปลองดูก็ไม่เสียหายอะไรค่ะรู้จัก Instagram จริงๆรู้จักน้องสาวบ้าพี่อนันดามากแล้วเขาไป follow Instagram แล้วเขาก็เห็นว่าเฮ้ยดูนี่ดีออยแบบน่ารักมากแบบเขาแบบพี่อนันดาเราไม่ได้สนใจเราก็เห็นว่าเฮ้ยนี่มันอะไรที่เขาลงของทูอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบลองไปประกวดดูมีเล่น MV บ้างนิดหน่อยค่ะ MV ของพี่กี้ AF ป่ะคะกี่
ดีจ้ะสวัสดีค่ะชื่อมะปางค่ะเป็นหนึ่งใน True Asian City อะไรชื่อจริงนามสกุลจริงใหม่สามสองหนึ่งสวัสดีค่ะชื่อมะปางค่ะธนาพรพิลบันค่ะมีคนบอกครับตอนแรกผมไม่รู้เรื่องเลยมีโมเดลลิ่งคนหนึ่งแกก็บอกโทรบอกว่าเออไปนะลองไปแคสดูแล้วทีเนี้ยผมสร้างทีมเอ็กต้าของผมเนี่ยมีน้องๆที่เป็นญาติหรือว่าแบบน้องๆที่สนิทกันผมจะพากันไป 10-20 คนตลอดเวลามีงานโฆษณาหรืออะไรก็ตามก็ปรากฏว่าผมก็พาน้องๆไปด้วยไปออดิชั่นวันนั้นคือผมอะไม่รู้ข่าวเรื่อง Autumn in My Heart เลยผมรู้แค่ว่ามีรุ่นพี่คนนึงเนี่ยก็คือพี่เจี๊ยบเราเนี่ยแหละครับพี่เจี๊ยบบอกเฮ้ยเดี๋ยวมึงมาแคสงานให้พี่หน่อยดิเราก็คิดว่านึกว่าเป็นแคสงานทั่วไปครับเราไม่รู้ว่าจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้ฮะผมก็ไปตอนนั้นผมยังอยู่ที่ร้อยเอ็ดอยู่เลยมั้งผมไปกลับบ้านที่ปีใหม่มาช่วงประมาณปีใหม่ใช่ไหมพี่ช่วงนั้นนะก็กลับบ้านที่ร้อยเอ็ดพี่เจี๊ยบก็โทรมาบอกว่ามาแคสที่สยามผมก็เลยนั่งรถทัวร์จากบ้านมาแคสที่สยามก็โอ้ยมาถึงคนเยอะมากไม่เคยคิดเลยว่าคนจะเยอะขนาดนี้ฮะตอนนั้นต้องไปแคสโฆษณาหนึ่งแล้วพี่ช่างแต่งหน้าเขาก็พูดว่าเฮ้ยมันมีโครงการนี้นะเกิดขึ้นลองไปสมัครดูสิอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลับบ้านมาลองเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูแล้วก็แบบอ้าวเหมือนแบบเสาร์อาทิตย์นี้แล้วหรอคือแบบยังไม่ทันเตรียมตัวแต่ก็รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นแบบความบังเอิญอะที่ถ้าเราไม่ไปแคสโฆษณานะเราก็จะไม่มีทางรู้ว่าแบบมันเปิดโครงการนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบลองดูไหมลองดูสักตั้งถึงเสาร์อาทิตย์นี้แล้วเวลาเต็มตัวน้อยก็เต็มตัวเลยตั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่าอ่ะก็เลยแบบก็คือไปเลยเขาบอกเปิด11โมงงี้ก็ไปตั้งแต่10โมงครึ่งไปถึงเห็นคนรอเต็มเลยก็แบบงงก็แรกงงก่อนใช่ป่ะเนี่ยใช่งานเดียวกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแต่ก็ไปรอตั้งแต่10โมงครึ่งอะไรไปเดินเข้าไปสมัครเองเลยผมเห็นใน Facebook ครับผมแล้วผมก็อยากจะเป็นนักแสดงอยู่แล้วล่ะครับมันเป็นความฝันของผมผมก็เลยกะว่าลองไปดูวะอะไรเงี้ยครับพี่ครับผมไปเองครับลองไปแคสติ้งดูนะครับอ๋อก็คือรู้จักกับพี่ที่นี่แหละครับแล้วก็เขาก็พาไปอย่างที่บอกว่าโอกาสเนี่ยนี่คือข้อดีของโอกาสก็คือเวลามันมาแล้วเนี่ยนะครับเราต้องพร้อมข้อเสียก็คือเวลามันมาเราไม่บอกมันไม่บอกเราว่าเราพร้อมหรือเปล่าเราต้องคว้าไว้ก่อนตอนที่ก็ประกาศผลว่าเราอยู่ใน89คนสุดท้ายเนี่ยที่มีอะไรบางอย่างจะส่งไปเรียนคุณวิววันนั้นเขาบอกอะไรไหมโทรศัพท์มาบอกค่ะคือตอนนั้นกำลังทานข้าวอยู่ทานสุกี้อยู่พอโทรมาปุ๊บเห็นเบอร์ปุ๊บเอาแล้วไงวางช้อนวางของกินทุกอย่างยอมทิ้งของกินทุกอย่างไว้บนโต๊ะแล้วก็โอเครับก็ไม่คิดหรอกว่าพี่เขาจะโทรมาว่าได้อ่ะค่ะไม่เคยคิดเลยเพราะว่าคนสมัครเยอะมากจริงแล้วก็พอรู้ข่าวก็ตกใจแล้วก็งงแล้วก็ถามย้ำพี่เขาจริงเหรอพี่จริงเหรอคือไม่เชื่อค่ะแต่ว่ามันก็ได้อ่ะเนาะอึ้งค่ะอึ้งมากหลายๆอย่างที่แบบเข้ามาพี่เขาพูดเรายังแบบเฮ้ยพี่พูดอะไรคะยังแบบใช่เหรอพี่ออยคือคนนี้นะคะเขาก็แบบใช่ออยเนี่ยแหละที่สูงสูงอ่ะแล้วก็โอเคอย่างน้อยยังถูกอยู่ว่ายังสูงสูงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเห็นรูปที่เขาโพสก็แบบเฮ้ยนั่นเรานี่นาอะไรเงี้ยตอนแรกก็ไม่เชื่อนะฟังเขาก็แบบใช่เหรอเพราะวันนั้นแบบรู้สึกเฟลมากตอนได้รับโทรศัพท์ตอนแรกเหมือนยังงงอยู่แบบเหมือนแบบอ๋อค่ะแล้วก็วางไปแล้วก็มานั่งคิดเฮ้ยแล้วเราต้องทำอะไรต่อเยอะแบบเหมือนตกใจว่าเฮ้ยคือแล้วคืออะไรคือไรไงแล้วเราต้องทำอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบตื่นเต้นไม่รู้ทำตัวไม่ถูกอะไรเงี้ยออดิชั่นเสร็จปุ๊บกลับบ้านแบบเซ็งไม่ได้แน่นอนอะไรเงี้ยแต่พอประกาศผลขึ้นมาอะไรเงี้ยก็อึ้งแบบเฮ้ยเราได้ด้วยอะไรเงี้ยก็แบบดีใจค่ะที่แบบเขาก็ยังเห็นแววก็เอาเหรอเป็นอย่างนี้เหรอพี่อ๋อเป็นนี่อ๋อแล้วก็อ๋อเอาดิพี่แล้วตอนแรกเขาก็อุ้ยพี่เขายังกังวลว่าผมมันจะเรียนได้หรือเปล่าคือแบบเฮ้ยมึงจะไปใส่ใจเรียนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เราก็บอกเฮ้ยพี่ผมไม่ได้มีปัญหาให้ผมเรียนผมเรียนได้ผมมันก็เหมือนย้อนกลับมาแบบจุดเดิมที่เราเพิ่งเริ่มเข้าวงการเลยครับพี่มันก็โอเคนะก็ดีเลยอะ
วันที่ประกาศว่าได้ใช่ไหมครับก็คือจะเป็นทางพี่ต้องตาพี่ต้องตาเขาก็บอกว่าเฮ้ยท็อปเขาเดี๋ยวเขาจะให้เข้าเหมือนเข้าเป็นโปรเจกต์นึงที่จะต้องไปเรียน acting ก็ไม่ได้คิดอะไรแค่โอเคไปเรียน acting ก็ไปเรียน actingสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดก็คือผมได้ทั้งที่แต่ละคนเป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นไอดอลของวัยรุ่นทั่วไปที่มาออดิชั่นวันนั้นนะฮะเยอะมากคาดหวังขนาดไหนเข้าไปตอนแรกๆนะคะก่อนที่จะไปถึงวันจริงๆอ่ะคาดหวังไว้ระดับนึงเพราะเราเป็นคนรู้สึกว่าค่อนข้างมั่นใจว่าเอ้ยเรา acting ได้นะแต่พอเข้าไปปุ๊บเห็นคนอื่นๆอ่ะคุยความมั่นใจลดลงศูนย์แล้วแบบถึงขั้นติดลบเลยอะแล้วบางคนก็แบบมากับโมเดลลิ่งบางคนมาแบบเป็นเพื่อนกลุ่มใหญ่มีแบบหุยพวก AF อีกเราก็รู้สึกแบบไม่มีทางเข้าได้แน่นอนก็แบบไหนๆก็จะตื่นเช้าแล้วก็เข้าไปเถอะแล้ววันนั้นโชคดีว่าออยได้ไปช่วงแรกๆเลยค่ะก็เป็นคนแรกๆที่ได้ออดิชั่นของวันนั้นก็เลยรู้สึกว่าไม่เสียเวลามากถ้าสมมุติออยเป็นคนหลังๆรอเป็นชั่วโมงออยคงแบบเอ้ยกลับบ้านไม่รอจริงพอรู้สึกว่าเอาจริงๆนะพี่พอเราอยู่เบื้องหลังมาเรารู้ว่าเบื้องหน้ามันเป็นยังไงในระดับหนึ่งใช่ไหมคะเหมือนแบบว่าการเลือกการอะไรเงี้ยบางที่นะออยว่าบางที่จริงเขาเส้นเขาต้องการใครเขาก็เลือกคนนั้นแล้วเราก็รู้ว่าแล้วเราจะมาเสียเวลาทำไมกับตรงเนี้ยให้มานั่งเสียแบบทั้งวันแบบมานั่งรอออดิชั่นในสิ่งที่เราไม่ได้อะไรเลยคือมันก็น่าเกลียดนะพี่ทำอะไรหวังผลคิดออกป่ะแต่แบบมันก็ต้องนิดนึงอ่ะมันก็มีความหวังอ่ะแล้วแบบถ้าสมมติเรารู้ว่าเราไม่มีสิทธิ์ได้เราก็ไม่อยากมานั่งเสียเวลาแล้วเสียความรู้สึกอ่ะแต่พอเนี้ยพอได้เข้ามาจริงรู้สึกเฮ้ยภูมิใจอ่ะเขาได้ไงทั้งที่แบบไม่มีเส้นไม่รู้จักใครด้วยอ่ะแล้วแบบรู้สึกดียังรู้สึกดีว่ามันยังมีรายการบางรายการที่แบบไม่ใช่แบบเฮ้ยเราเอาเด็กของเรานะเราเอาคนนี้นะเราคนนั้นอะไรเงี้ยถามว่าคาดหวังไหมทุกคนไปออดิชั่นก็ต้องคาดหวังว่าเฮ้ยเราจะได้เล่นเราจะต้องเข้ารอบอะไรเงี้ยแต่หนูก็คาดหวังค่ะแต่ว่าพอเราเล่นไปเสร็จแล้วรู้สึกว่าแบบโอ้ยเราทำได้แค่นี้เองหรอคงไม่ดีพอมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าแบบคงไม่ได้พอออดิชั่นเสร็จปุ๊บกลับบ้านแบบเซ็งไม่ได้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยทีแรกอ่ะผมมานั่งคิดว่าเฮ้ยมันคนมันเยอะขนาดนี้เราจะมาแคสทำไมวะทำไมเราไม่รองานจากแบบเดิมๆที่เราเคยได้งานนะฮะแต่มันก็มีอะไรแย้งอยู่ในใจอยู่อย่างว่าจริงๆการรองานมันก็ไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้องเสมอไปครับถ้าเราเดินหามันแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่เราเป็นอ่ะแล้วก็เดินเข้าไปหามันไปคุยกับมันไปทำกับมันก็น่าจะเวิร์กกว่าวันนั้นผมก็รอจนถึงประมาณคนสุดท้ายครับเกือบคนสุดท้ายครับของการออดิชั่นครั้งนั้นนะฮะไม่คาดหวังบอกเลยว่าไม่คาดหวังสิ่งที่หวังตอนนั้นคือหวังแค่ในชีวิตหนึ่งได้เข้ามาในห้องออดิชั่นแล้วแบบได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำเราอยากไปสนุกมากกว่าคือไม่หวังว่าจะสู้กับคนอื่นเขาได้ค่ะเพราะคนอื่นเขาก็หุยนั่งแบบอะหนูแบบโอ้ยอ้วนเป็นตุ่มแล้วเขาจะเอาหนูไหมไม่หวังจริงคือตอนแรกที่ไปอ่ะไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนั้นคือไม่รู้ว่าจะมีกรรมการมานั่งดูอยู่ด้วยคือตอนแรกก็ปกติเราเป็นเด็กแคสงานเราคิดว่าแคสหน้ากล้องปกติใช่ปะไปถึงก็คือไปเข้าไปต่อแถวสมัครและเสร็จแล้วมันก็จะมีเหมือนสกรีนเทสรอบแรกและคือเราก็เตรียมบทมาแล้วแหละแต่เรารู้สึกว่าอ้าวมันมี2ครั้งหรอถ้ามี2ครั้งเราเก็บบทเราขึ้นไปแสดงให้กับอันใหญ่ดีกว่าก็เลยเหมือนเล่นบทที่ทางนี้ให้ก็รู้สึกแบบตอนสกรีนเทสก็คนอื่นเขามาเต็มมากเลยนะเนี่ยจะแบบจะรอดมั้ยอะไรเงี้ยสรุปก็ได้แบบพอได้ขึ้นไปก็แบบดีใจมากอะไรอย่างงี้แล้วก็เหมือนแบบแต่มันเหมือนด้วยความที่กดดันมาตั้งแต่ข้างล่างเหมือนเห็นการแสดงของเพื่อนๆอะไรเงี้ยมันเหมือนเลยขึ้นไปแล้วแบบกดดันนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วพอเข้าไปแบบตกใจเห็นกรรมการนั่งอยู่3คนแบบเฮ้ยมีกรรมการด้วยหรออะไรเงี้ยก็แบบเหมือนเกรงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ออกมาก็คือก็ทำดีที่สุดแต่ว่าคนอื่นเขาเหมือนกับแบบเตรียมพร้อมมาดีแล้วก็แบบเหมือนเริ่มไม่แน่ใจว่าจะได้ป่ะอะไรเงี้ยก็คิดแบบจะได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ลุ้นอยู่อะไรเงี้ยค่ะไม่ได้หวังว่าจะต้องได้แล้วก็ไม่ได้คิดว่าไปอย่างนั้นแหละเราไปแล้วก็ตั้งใจทำแต่คือเราตั้งใจทำแต่เราก็ไม่ได้หวังขนาดว่าเฮ้ยเราต้องได้มันเหมือนเป็นการกดดันตัวเองอะไรก็คือคว้าโอกาสที่มันเข้ามาแล้วก็ทำโอกาสให้มันเต็มที่แล้วเมื่อมันผ่านไปถ้ามันจะได้หรือมันไม่ได้เราก็ทำเต็มที่ไปแล้ว
ั้นเป็นไงครับสนุกมากครับผมเกิดมาผมยังไม่เคยเรียนการแสดงแบบเต็มตัวแบบนี้นะครับครูบิวสอนเยอะมากมันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเรียนการแสดงนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันจะต้องแบบอยู่กับตัวเองอยู่กับอะไรหลายๆอย่างครับมันจะต้องร้องไห้ครูบิวดุนิดหน่อยครับแต่ก็สนุกดีเหมือนกันครับโหยครูบิวสุดยอดมากคือครูบิวมีแบบมีเทคนิคในการสอนที่ถ้าไม่ได้ครูบิวเอาจนได้ค่ะแต่ว่าก็โดนไปเยอะเหมือนกันค่ะอันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาเรียนการแสดงเรียนกับครูบิวเกรงค่ะเพราะได้ข่าวว่าครูบิวดุมากแล้วก็พอเจอจริงๆก็ดุจริงๆพี่รู้เปล่าวันแรกอ่ะมันมีเด็กที่โดนไล่ออกจากห้องเรียนไม่จบนะซึ่งออยคือหนึ่งในนั้นที่โดนไล่ออกจากห้องเขาแบบออกไปเลยกับบ้านไปแล้วเจอกันอาทิตย์หน้าเฮ้ยเฟลมากกลัวมากคือเขาให้มันมีกิจกรรมค่ะว่าให้ปลดปล่อยตัวเองแล้วให้ทำตัวให้น่าเกลียดที่สุดและให้ทำเสียงให้น่าเกลียดที่สุดคือเราก็เข้าใจว่าของเราก็น่าเกลียดแล้วนะเสียงก็น่าเกลียดแล้วแต่เขาบอกเรายังไม่สุดยังไม่สุดรู้สึกผ่านอยู่แค่3 4คนเองมั้งคะที่จากวันนั้นอะแล้วที่เหลือก็แบบกลับบ้านทุกคนออกมานั่งเฟลกันอยู่ข้างนอกแบบเราทำอะไรกันอย่างเงี้ยแต่พอแบบเรียนจบแล้วรู้สึกดีมากที่ครูเขาโหดอะค่ะรู้สึกว่าได้เยอะอยากเลิกไปอยากไปมันพัฒนาเหมือนแบบว่าด้านความคิดมากกว่าด้วยค่ะครูเขาให้ทฤษฎีแล้วก็คือเราจะเล่นเกมเป็นเยอะแต่เกมพวกนี้มันสอนอะไรเราหลายๆอย่างเหมือนครูเขามีมาตรฐานสูงแหละอะไรอย่างนี้แล้วเราไม่ถึงมาตรฐานครูเขาตอนในช่วงแรกคือเหมือนเราไม่ทะลุกำแพงออกไปซึ่งครูเขาก็ไม่อยากจะให้ผ่านอันนี้เพราะว่าเขาบอกว่าการเล่น acting มันสำคัญกับแบบถ้าเกิดเราไม่เปิดใจมันก็คือจะทำอะไรไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยค่อนข้างเครียดนิดนึงว่าแบบไม่ให้ผ่านอะไรเงี้ยเพราะแอบบอกตอนแรกก็มีแบบเฮ้ยทำไมไม่ผ่านแบบเราก็รู้สึกเหมือนเราเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยว่าแบบเฮ้ยฉันปล่อยสุดๆแล้วทำไมถึงไม่ให้ผ่านสักทีเครียดเหมือนกันนะก็แบบมีแบบท้อวีคแรกกว่านี้ก็แบบแอบท้อใจนิดนึงเลยแบบเฮ้ยเอาไงต่อดีวะเนี่ยชีวิตเราอะไรเงี้ยวีค2ก็แบบเอาไงไปดีไหมแต่ก็แบบลองไปสู้ดูสักครั้งแล้วก็คิดเนี่ยถ้าโดนไล่ออกมาอีกนะยังไงวะเนี่ยสุดท้ายก็โดนไล่ออกมาจริงวีคแรกเรากลับบ้านไปเลยไงพอโดนไล่ปุ๊บเราก็กลับเลยพอวีค2ก็เลยนั่งดูเพื่อนๆคือเหมือนวีค2นะทุกคนผ่านหมดอ่ะมันจะมีวีคหนึ่งที่ทุกคนผ่านหมดแล้วเหลือต่อคนเดียวต่อก็เลยสุดท้ายก็เลยแบบเหมือนรวบสมาธิตอนแรกก็คิดเหมือนแบบเราก็ผ่านงานแสดงมาตั้งเยอะนะมันจะไม่รอดได้ยังไงนึกออกปะก็แบบพยายามตอนแรกก็เหมือนคิดอย่างนี้แล้วเหมือนพอไปนั่งดูเพื่อนอะไรเงี้ยอีโก้มันก็ลดลงนิดนึงแหละมันก็เลยรู้สึกเหมือนแบบก็แบบเพื่อนทุกคนก็ยังทำได้เลยอะไรเงี้ยแล้วได้คุยกับครูบิวออกมาคุยด้วยก็ได้ข้อคิดหลายๆอย่างจากครูบิวมากมายก็เลยแบบ
ฮึดสู้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็แบบโอเคก็ผ่านก็เหมือนพอแบบลดอีโก้ลงพอทะลุกำแพงเปิดใจได้ก็คือแบบผ่านคือด้วยตัวส่วนตัวผมเองผมเคยเจอครูบิวแล้วครั้งหนึ่งนะฮะกับตอนนั้นที่ทำเรื่องยอดมนุษย์เงินเดือนใช่แล้วก็ที่ผมบอกว่ามันเป็นเรื่องดวงด้วยตอนนั้นก็คือเหมือนแบบผ่านขั้นตอนหลายๆขั้นตอนในการแคสติ้งของยอดมนุษย์เงินเดือนอะไรเงี้ยครับจนสุดท้ายก็หลุดไปเหลือขั้นตอนแค่สุดท้ายก็คือเหลือคนเดียวแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ครูบิวเขาก็บอกว่าบางครั้งมันเป็นแบบมันเป็นเรื่องของคาแรคเตอร์เรามันเป็นเรื่องของจุดอะไรบางอย่างที่มันยังไม่ใช่อ่ะก็เลยแบบปล่อยก็คิดตั้งแต่ตอนนั้นมาคือคิดในแง่ดีกับเรื่องการทำงานตลอดว่าถ้าเราไปหวังหรือทุ่มเทอะไรกับมันมากเนี่ยมันเหมือนเป็นแอคชั่นรีแอคชั่นนะครับกลับมามันก็จะแรงก็เลยแบบทุกวันนี้ก็คือทำทุกอย่างให้มันเต็มที่ทำแล้วก็แล้วกันไปคือดีผลที่ตามมาก็จะดีทำไปแล้วมันดีแต่ว่าผลที่ตามมาจะไม่ดีเราก็ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าตอนที่เราทำอ่ะเราทำเต็มที่ไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าแต่ก็เด็กกับเขาก็สนุกดีโหดเนี่ยแหละเหมือนเป็นครูฝึกเราดีเหมือนครูเบลจะเป็นสูตรแบบ exclusive เลยเหมือนแบบอัดเพื่อให้เราเป็นเร็วให้เราเป็นเร็วแบบไปแค่ได้เลยอย่างเงี้ยแต่นี่จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็จะลงลึกมากๆแบบให้มีอินเนอร์มีนู่นมีนี่คือแบบถ้าคุณเหมือนทำอะไรต้องมีเหตุผลนะคะ acting ของที่นี่แล้วคือมันต่างกันมากใช่เราต้องเอามาแบบประยุกต์ใช้ด้วยกันได้ค่ะคือจริงๆผมกับครูบิวเนี่ยเคยเจอกันมาแล้วเคยทำงานร่วมกันมาที่อะไรนะปิดเทอมใหญ่หัวใจว้าวุ่นวันนั้นผมไปรับเชิญเป็นแก๊งเด็กจีนเทสเนี่ยแหละไปรับเชิญหนังเรื่องนี้ก็ไปเจอครูบิวแต่ก็ไม่รู้ว่าครูบิวเป็นใครอะไรยังไงจนกระทั่งมาเจอครูบิวที่ที่เนี่ยที่คลาสเนี่ยครับผมก็ถึงมารู้ว่าครูบิวเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็อย่าเรียกว่าดุเลยครับเขาผมว่าเรียกว่าใส่ใจนักเรียนมากกว่าครับคือครูบิวเขาจะเป็นระดับขั้นของเขาฮะคือถ้าคุณไม่สามารถผ่านระดับนี้เราก็ไม่สามารถแนะนำระดับที่2ให้กับคุณได้ประมาณนี้ฮะมันก็เลยจะดูเหมือนโหดแต่จริงๆสำหรับผมมันก็ไม่ได้โหดนะมันก็ต้องแต่การสื่อสารเขาจะดุหน่อยแค่นั้นเองครับผมว่าคนมาโชว์การออกเพลงจะทำยังไงคุณนายต้องการให้พวกเขามาทำการแคสติ้งบทอะไรกันล่ะเนี่ยเปาก็จะเป็นเหมือนชายหนุ่มที่ทำงานไฟแนนซ์บ้างทำงานเซลแมนบ้างเป็นขายประกันบ้างคือเนื่องจากตัวเปาต้องบอกเลยเป็นตัวผู้ชายกะล่อนแต่สิ่งเดียวที่เขาจะไม่ทำคืออุ้มนั่นคือแฟนเขาเขาจะค่อนข้างดูแลอย่างดีเธอจะอะไรยังไงเธออยากได้อะไรจะเป็นนัมเบอร์วันของฉันแต่กับคนอื่นเนี่ยเต็มที่เพราะฉะนั้นตัวเรื่องเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวเปาเนี่ยมันสามารถที่จะหลอกตัวนางเอกของเรื่องได้เลยเพียงแค่ว่าให้ลูกกับแม่มีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะด้วยความกระล่อนด้วยความหยิบโยงมันก็จะหาทางเอาตัวเองรอดไปโดยที่พูดง่ายๆว่าจริงๆเขาเป็นคนมีความสามารถเขาเป็นคนทำงานดีซึ่งตัวพระเอกของเรื่องเราเห็นด้วยซ้ำว่าผู้ชายคนนี้มีศักยภาพในการทำงานแค่มึงรอแหละแค่ไม่อยากทำงานเหนื่อยแค่นั้นเองแต่จริงถ้าเกิดสมมติเขาทำเต็มที่เนี่ยเขาสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวเลี้ยงลูกและเมียได้สบายเลยตัวอุ้มเนี่ยค่ะจริงๆตัวอุ้มเนี่ยเป็นพี่สาว
ของตัวนางเอกในเรื่องในเรื่องของฟูเฮานะคะคือจากบทเดิมของเกาหลีมันจะเป็นเพื่อนแต่ตอนนี้เราปรับเป็นความน่าเชื่อถือเป็นปรับเป็นความรู้สึกว่าถ้ามันจะหลอกขายบ้านโดยที่ไม่ถูกฆ่ากันตายเนี่ยมันน่าจะเป็นมีเป็นพี่เป็นน้องกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยปรับให้ตัวนี้เป็นพี่สาวเพราะน่าจะเป็นคนที่ดูเหมือนจะจริงจังกับชีวิตแต่ในขณะที่ก็ยังเป็นคนสนุกไม่ได้คิดอะไรจริงจังคือเหมือนสบายๆแล้วก็แอบกระร่อนเนื่องจากตัวเองเป็นพิตตี้อาชีพตัวเองเป็นพิตตี้ใช้ความสวยความกระร่อนไปเรื่อยอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีแฟนซึ่งแฟนก็คือเป่าหลังจากเรียนการแสดงเสร็จสิ้นก็ถึงเวลาละที่พวกเขาทั้ง8จะต้องไปพบกับผู้กำกับคุณนายสรัสวดีวงสมเพชรเพื่อทำการรับบรีฟพวกเขาทั้ง8คนรู้สึกยังไงกันมั่งดูท่าทางตื่นเต้นกันทีเดียวเคยรู้จักพี่เขาครับเพราะว่าผมเคยสัมภาษณ์เขาด้วยนะครับตอนที่ Yes or No 2นะครับพี่เขาก็มาโปรโมทที่ช่องผมก็เลยรู้จักกับเขาในระดับนึงแต่ว่าไม่เคยคุยกันนะครับแต่สัมภาษณ์ว่าเฮ้ยพี่ Yes or No เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเคยรู้จักเจอแค่ครั้งนั้นครั้งเดียวครับก็รู้สึกว่าพี่เขาได้ดูผลงานทั้ง1ทั้ง2ครับผมรู้สึกว่าหนังเขาเป็นหนังที่มีเอกลักษณ์สนุกดีครับรู้ว่าพี่นายเคยกำกับ Yes or No ใช่ไหมคะใช่แล้วก็เคยไปดูหนังของเขาก็เลยรู้เพราะหนังที่ออยทำคล้ายๆกับเขาแต่เป็นคู่ชายเลยรู้สึกว่าเอ้ยพี่นายสุดยอดหนูเคยไปเล่นสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักตอนนั้นพี่นายเป็นผู้ช่วยผู้กำกับก็เคยรู้จักกันมาก่อนอะไรเงี้ยพอเจอหน้าก็แบบเอ้าเฮ้ยมาปังอะไรอย่างงี้รู้จักจาก Yes or No อะค่ะคือหนูชอบหนังพี่เขามากจริงๆคือไปดูมาทั้ง2ภาคแล้วก็แบบเคยได้ยินชื่อค่ะแต่ยังไม่เคยเจอตัวจริงโลเขากำกับอะไรนะ Yes or No ใช่ทำให้เดียวทำให้เดียวนะ
ิดว่าตัวเองเหมาะคาแรคเตอร์หนูอยากตอบหนูเกรงใจเพื่อนพูดเลยค่ะเอ้ยเราเกรงใจพูดเลยค่ะเอาเลยจะลองไปดูมาแล้วแค่เล็กน้อยนะคะไม่ใช่แบบหน้าตาอะไรนะหน้าจะนางเอกเพราะว่าเขาโกว่าเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอเหมือนแบบแต่ถ้าต้องผมมาตาไปไหนแล้วแต่พี่เป็นคาแรคเตอร์เพื่อนชาวประมงมาเป็นแพ็คคู่มาเป็นแพ็คคู่มาเป็นคนไทยชื่อแมนเฟมถ้ามีถ้ามีตอนนี้เที่ยวอยากเล่นคาแรคเตอร์ถ้าเกิดใจพี่เหรอในใจอะผมชอบดราม่าหลังจากรับบรีฟเสร็จสิ้นก็ได้เวลาที่พวกเขาแต่ละคนจะต้องแยกย้ายกลับบ้านไปฝึกซ้อมอ่านบทและทำกันบ้านกันด้วยตัวเองถึงเขาจะเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนกันแต่ว่าในเวลานี้ก็อาจกล่าวได้ว่าพวกเขาคือคู่แข่งกันใช่ไหมครับถ้างั้นผมพูดผิดพี่เพื่อนพี่เอาไว้ใจนะพี่จะเหมือนป๋าเลยพี่ป๋าอะไรป๋าต๊อกนั่นแหละช่วงนี้เขายังไม่มีไฟอ่ะรอสักพักนึงแล้วไงแล้วเดี๋ยวเขาไปหางานแล้วเดี๋ยวไม่มีไฟให้จุดให้ไหมก็คนนี้ดีมากๆนะฮะแล้วก็ถ้าซื้อตอนนี้สายสะพายนี้ไม่ต้องซื้อแยกนะครับผมเราแถมให้ซักแป๊บเดียวเลยนะครับผมวางไว้แป๊บเดียวเท่านั้นฮะไม่ใช่แห้งนะครับหายนะครับ